สวัสดีชะาวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพบกันวันที่สกุมภาพันธ์สองพครับวันนี้พบกันจากบทเทศโดยนบ,บุญอากุสตินพระสังฆราชนะครับในหัวข้อบอกจงรับทรอมานเพื่อแก่ของเราในเนื้อหาก็มีเขียนไว้ว่าดังนี้ก็บอกบุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นปรนิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติผู้อื่นและมีชีวิตและชีวิตให้เป็นค่าไถ่คนมากมาย จงพิจารณาดูว่าพระคริสตเจ้าทรงรับใช้ผู้อื่นอย่างไรและพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราเป็นคนรับใช้ประเภทไหนเมื่อพระองค์เองทรงพลีพระชนชีพเป็นข่าไถ่คนเป็นอันมากจะมีใครในพวกท่านหรือที่สมควรจะเป็นผู้ไถ่บุคคลอื่นแต่ด้วยพระโลหิตและการสิ้นพระชนชีพของพระองค์เราทุกคนได้ถูกไถ่ให้รอดพ้นจากความตายและเราซึ่งถวายตนเองทั้งครบแด่ พระองค์ได้ถูกยกขึ้นอาศัยการท่อมตนของพระองค์กะนั้นก็ดีเรามีหน้าที่ที่จะถวายสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามีแด่พระวารกายของพระองค์เพราะเราได้รับได้กลับกลายเป็นอวัยวะในพระวารกายนั้นซึ่งมีพระองค์เป็นศรีรษะในจดหมายของนักบุญจอ,อัาาค์ครสาวกฉบับที่หนึ่งท่านได้ยึดถือพระอาจารย์เจ้าเป็นแบบอย่างดังที่พระองค์ตรัสว่า ถ้าคนใดในพวกท่านอยากจะเป็นใหญ่เขาต้องเป็นผู้รับใช้คนอื่นเหมือนบูรแห่งมนุษย์ซึ่งไม่ได้มาเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติและปรีชีวิตเป็นค่าไถ่คนเป็นมากมายดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์นักบุญจร์จึงกล่าวเพิ่มเติมว่าพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนชีพเพื่อเราเราก็ควรจะสละชีวิตเพื่อพี่น้องของเราด้วย หลังจากที่พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนชีพแล้ววันหนึ่งพระองค์ตรัสแก่เปโตว่าเปโตรท่านรักเราไหมเปโตรตอบว่ารักมากพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสถามถึงสามครั้งเปโตก็ได้คําตอบก็ให้คําตอบเหมือนกันทุกครั้งแต่ละครั้งพระองค์ตรัสด้วยว่าจงดูแลแกะของเราไว้ให้ดีกล่าวอีกในหนึ่งคือถ้าท่านรักเราจงแสดงให้เห็นว่าท่านรักเรา จงดูแลแกะของเราไว้ให้ดีเถิดท่านจะให้อะไรแก่เราถ้าท่านรักเราเพราะทุกสิ่งที่ท่านแสวงหาล้วนมาจากเราเวลานี้ท่านควรรู้แล้วว่าท่านต้องทำอะไรถ้าท่านรักเราจงดูแลแกะของเราไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นเรามีคำถามเดียวคือท่านรักเราหรือและมีคำตอบซึ่งได้รับการยืญญนยันสามครั้งว่ารักมากพระเจ้าค่ะ พระเยซูเจ้าก็ตัดเช่นเดียวกันจงดูดูแลแกะของเราไว้ให้ดีด้วยความกลัวเปโตปรปฏิเสธพระเยซูเจ้าสามครั้งแต่ท่านได้ยืนยันว่ารักพระองค์สามครั้งเช่นกันโดยการตอบรับและสารภาพว่ารักพระองค์ถึงสามครั้งความกลัวที่ท่านเคยมีนั้นทุกขจัดไปหมดสิน้นด้วยเหตุน,นี้พระคริสต์เจ้าเมื่อตัดมอบแกะของพระองค์ไว้กับเปโตรสามครั้งแล้ว โะองก็ตัดต่อไปว่าเราขอบอกความจริงว่าเมื่อท่านยังหนุ่มอยู่ท่านแต่งกายไปไหนๆตามใจชอบแต่เมื่อแก่ตัวลงท่านจะยื่นมือออกไปแล้วคนอื่นจะมัดมือพาไปในที่ที่ท่านไม่อยากไปพรงรับสั่งเช่นนี้เพื่อให้ทราบว่าเปตโตรจะเทิดพระเกียรติพระเจ้าโดยยอมตายอย่างไรเป็นการล่วงหน้าเป็นการกล่าวล่วงหน้าถึงการปรี พรีตนเองและการถูกตรึงกางเขนของเปโตรดังนั้นพระดำรัสของพระองค์ที่ว่าจงดูแลแกะของเราไว้ให้ดีจึงหมายถึงจงรับทรอมานเพื่อแกะของเราครับพี่น้องก็คุนคุนหูนะครับในบทเทศของนักบุญออกสตินที่ท่านได้เทศในวันนี้ได้เขียนไว้ในวันนี้ได้พูดถึงพระเยซูเจ้ากับ Pedro. เปโตรแน่นอน พระองค์ก็เลือกเปโตัเป็นหัวหน้าครสาวกเป็นประสดปาองค์แรกด้วยเราก็รู้ดีว่าในความเป็นมนุษย์นั้นเบโตรก็ได้ปฏิเสธพระเยซูเจ้าสาครั้งเหมือนกันในช่วงที่พระองค์ถูกจับจำได้ไหมแล้วก็มีคนนู้นเห็นคนนี้เห็นท่านก็ด้วยเป็นสิทธิ์ของอะไรเบโตรปฏิเสธสครั้งใช่ไหมและหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับมาขึ้นมาแล้ว พระองค์ก็ถามถามเปโตรถามเปโตรถึงสามครั้งเหมือนกันว่าท่านรักเราไหมนี่คือสิ่งสำคัญนะในในยะว่าต้องการจะเน้นย้ำและเตือนให้เปโตรได้มั่นใจมั่นใจในพระองค์ให้ตอบว่ารักรักแทนการปฏิเสธอีกต่อไปและแน่นอนการปฏิเสธของเปโตรต,ตอนนั้นก็คือกลัวกลัวว่า จะถูกทําร้ายกลัวว่าจะหารชาวโรมันนะั้นจะมาจับตนเองไปด้วยอะไรด้วยก็ปฏิเสธพระเยซูแล้วก็ภายหลังก็เปโตก็สํานึกว่าสิ่งที่เรื่องทำนั้นไม่ถูกต้องนะการบฏิเสธพระเยซูและภายหลังเมื่อพร์ถามก็สามครั้งแล้วเ,เปโตก็มั่นใจมั่นใจตนเองเออสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกก็คือ,อ,อการมีชีวิตอยู่ดําเนินชีวิต แล้วบอกว่ารักพระองค์เนี่ยก็หมายถึงการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นการมีชีวิตอยู่เพื่อบรดาพี่น้องเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างใช่ไหมแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราได้รับมาจากอ,องค์พระเยสุเจ้าที่ท่งมอบมอบชีวิตของเราแล้วมอบตัวเราทุกคนนั้นไว้ในการดูแลการช่วยเหลือของพระองค์แล้วเราจะมีชีวิตเช่นเดียวกับเปโตรเรา ในชีวิตหลายครั้งนะพี่น้องเราเคยปฏิเสธพระเยซูนด้วยการกระทําผิดกระทําบาปหรือว่าด้วยการทําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแต่ว่าเมื่อเราสํานึกผิดเมื่อเรารู้ว่าเราผิดแล้วเราก็ต้องพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระเยซูเจ้าก็ถามเราเหมือนกันท่านดักเราใหม่ถ้าเราตอบว่ารักเราก็ต้องเจริญชีวิตเหมือนกับเปโตคือกล้าที่จะเผชิญกับความยากลําบากต่างๆ กล้าที่จะเป็นประจักษ์พยานและยืนยันถึงความรักที่พระองค์มีต่อเราด้วยการเจริญชีวิตในแต่ละวันอย่างดีขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ